นะครับว่าขอให้เราเอาประเด็นเป็นหลักประเด็นที่เราจะต่อสู้เนี่ยเราทําช่วงนี้มันสําคัญเราจะต้องต่อสู้กับรัฐสมมุติว่ารัฐเอาเปรียบรัฐในเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่เมื่อเราจะต้องเอาตรงนี้เพราะมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องสู้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะออกมาสู้นะครับอย่าไปเกรงว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นฝักฝ่ายผมมองว่ามันจะเป็นฝักฝ่ายก็จะเป็นอะไรไปถ้ามันชอบทำถ้ามีแนวคิดเดียวกันถ้ามีแนวคิดเดียวกันถ้ามันมีความชอบธรรมไม่งั้นเราจะถูกไอ้ตรงเนี้ยกักขังเราไว้อีกรอบหนึ่งไม่ให้เรามาร่วมกับสิ่งที่ควรจะร่วมไม่ให้เราไปต่อสู้ในสิ่งที่ควรจะสู้ในระยะเวลานี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องเอาตรงเนี้ยโค่นล้มตรงนี้ออกไปนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนไม่ว่าผมจริงๆแล้วถ้าผมพูดในนามของเสื้อแดงนะครับผมถ้าเสื้อแดงทำถูกต้องในประเด็นทำเพื่อประชาชนจริงเขาก็มีสิทธิ์ทำแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็เลิกซะหมายความว่าถ้าณวันนี้สิ่งที่กลุ่มต่างๆกำลังเคลื่อนไหวอยู่มันเป็นเรื่องที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยทั้งชาติแท้จริงไม่ว่าใครจะแอบอ้างอย่างไรก็ตามแต่ประชาชนต้องยืนหยัดยืนหยัดในประเด็นครับต้องมั่นคงมั่นคงครับว่าฉันออกมาณจุดนี้เพื่อเรียกร้องในเรื่องของพลังงานเป็นต้นออกมาณจุดนี้เพื่อเรียกร้องในเรื่องของการปฏิเสธอำนาจศาลโลกเป็นต้นใช่ครับเน้นที่ประเด็นเน้นที่ปัญหาร่วมกันครับค่ะดังนั้นเดี๋ยวค่ะเชิญค่ะคือความถูกต้องแก่นสารที่แท้จริงนั่นคือไม่มีอะไรลบล้างมันลงได้ค่ะครับคุณสินสร้างพูดถูกเราต้องเน้นความถูกต้องเป็นหลักเลยไม่งั้นจะนำพาสังคมไปได้ยังไงถ้าเรายืนอยู่บนความคอนแคลนความถูกต้องท่านเองเป็นเสาหลักที่ประชาชนคนไทยต้องยึดเหนี่ยวครับตรงนี้ครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพักชมสีน่าสนใจกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงประชาชนพัชชาจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นค่ะรวมไปถึง SMS นะคะสามารถที่จะส่งมาได้ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาร่วมแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนนะคะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางค่ะในช่วงนี้คือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะแล้วก็ทางโทรศัพท์นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยในขณะที่นี้ที่หมายเลข029602133-4ค่ะตอนนี้ที่เห็นนะคะกล้องแพนไปนิดนึงนะคะ ขออภัยค่ะเราจะเห็นว่ามีป้ายอันนี้เป็นป้ายตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีใช้แรงงานเด็กท่านหนึ่งนะคะมาช่วยถือป้ายแต่ณตอนนี้อย่างที่คุณดินกับคุณสินสร้างบอกว่าเราเริ่มต้นจากครอบครัวใช่ครับผมณตอนนี้เราเริ่มต้นจากครอบครัวของตัวเราเองก่อนใช่ครับผมตัวอย่างเช่น2ท่านนี้คือภรรยาแล้วก็บุตรชายนะคะของคุณดินนะคะก็มาร่วมกันถือป้ายตัวอย่างก็คือเขียนว่าอะไรคะที่ป้ายหนึ่งข่าวันพาวเวอร์ค่ะวันพาวเวอร์หนึ่งคันหนึ่งอำนาจครับครับครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปยืนป้ายนี้นี่น้องไปยืนตรงไหนครับตรงข้างทางนะครับอะไรเนี่ยข้างทางใช่ไหมใช่ไหมที่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปครับนะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากครอบครัวได้นะคะท่านผู้ชมมีการชูป้ายแล้วก็เขียนโดยที่เหมือนกันเนี่ยคือ2บรรทัดแรกที่เขียนเหมือนกันคือ1เลข1นะคะแล้วก็คาแล้วก็ขอโทษค่ะวันคาวันพาวเวอร์นะคะแล้วก็บรรทัดล่างก็เป็น1คัน1อำนาจส่วน2บรรทัดล่างสามารถที่จะเขียนอะไรก็ได้ที่เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงก็คือเป็นเน้นตรงทวงไอ้พวกบ่อแก๊สบ่อน้ำมันที่จะเป็นของประชาชนนะครับไม่ต้องซื้อหวยเพราะเรารวยบ่อน้ำมันตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับนะคะมาต้องซื้อหวยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณผู้ถือป้ายทั้งสองท่านนะคะให้ถอดค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะท่านผู้ชมคะที่หมายเลข029602133-4นะคะก็เป็นภาพที่เป็นธรรมชาตินะคะของครอบครัวไทยนะคะจริงๆแล้วครอบครัวของเราคนไทยทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนะจะว่าไปแล้วเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษคนเดียวกันครับผมค่ะการที่จะออกมาเคลื่อนไหวต่างๆก็คือทำไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวก็คือเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติใช่ครับผมไม่ได้ต้องการที่จะทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือว่าไม่ได้ต้องการที่จะทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้จุดยืนทั้งหมด
ั้งแต่ที่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้ที่เราพูดคุยกันมาจนถึงณขณะนี้เราเน้นเรื่องของพลังของประชาชนทุกคนทุกสีอาจจะมีใครบางกลุ่มคนบางคนที่ถูกหลอกล่อด้วยประชานิยมด้วยผลประโยชน์ต่างๆนานาเพื่อที่จะให้มีการแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกสำหรับทั้งสองท่านมองว่าเรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวกมันเป็นการมอมเมาเป็นการทำให้ประชาชนมีพลังมีอำนาจที่ด้อยลงก็ถือว่าเป็นการทำให้ประชาชนอ่อนแอพึ่งพาตัวเองได้น้อยลงการพึ่งพาตัวเองได้น้อยลงนั่นหมายความว่าเราจะต้องหาผู้มาเมตตาก็สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อในเรื่องของการเมืองถ้าประชาชนมีความมั่นคงถ้าประชาชนมีความเขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยออกจากคุกความจนแล้วสมมติว่าเรามีบริหารน้ำมันเองแก๊สเองมาเป็นของประชาชนสวัสดิการที่เราต้องไม่ต้องมากังวลเลยว่าเนี่ยลูกเราจะเรียนยังไงจะกินอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยแล้วก็เจ็บป่วยมาเราไม่ต้องมากังวลเนี่ยเราจะมีชีวิตในการเรียนรู้นะครับผมมองไปในมุมของว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยแต่ละขั้นตอนแต่ละก้าวของประชาชนในวันข้างหน้าหากเอาพลังงานออกมาบริหารโดยประชาชนแล้วดูแลตรงนี้นะครับผู้บริหารบ้านเมืองท่านก็บริหารไปในส่วนของบ้านเมืองนะฮะแต่พลังงานแก๊สน้ำมันที่ถูกวางแผนไปจนถึงปี2600แล้วสัมปทานต่างๆไม่ว่าทั้งในน้ำบนบกทำไมประชาชนไม่ทราบแล้วทำไมประชาชนวันนี้มองไม่เห็นล่ะมองไม่เห็นไอ้สิ่งที่เขามีอยู่แต่ถ้าประชาชนมองเห็นแล้วขอคืนมาเถอะเพราะว่ามันเป็นของส่วนรวมอย่าได้เก็บไว้ว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งใต้ดินคุณจะยังไงก็ช่างเถอะวันนี้เราเหยียบบนผืนแผ่นดินไทยที่บรรพบุรุษเอาเลือดเอาเนื้อมาแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อรักษามาให้ลูกหลานรักษามาเพื่อประโยชน์สุขของลูกหลานคนไทยทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งและไม่ใช่ว่าไอ้ทรัพย์พวกนี้จะต้องไปตกเป็นของกลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นโดยเฉพาะท่านไม่มีสิทธิ์ค่ะไม่มีสิทธิ์โดยเด็ดขาดที่ท่านจะไปเอาสมบัติโดยรวมมาเป็นของท่านโดยความชอบธรรมในแง่กฎหมายกฎหมายเขียนขึ้นมาด้วยคนได้ค่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยคนได้คนนั้นคืออะไรก็คือประชาชนทุกคนมีอำนาจทุกคนการที่ท่านได้รับความได้รับเลือกตั้งมาจะด้วยวิธีการใดก็ช่างเถอะท่านถือว่ามาเป็นตัวแทนแต่อำนาจยังอยู่ที่ประชาชนอำนาจยังอยู่ที่ประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนลุกขึ้นยืนบอกว่าโอเคตรงนี้เราขอมาอำนาจเต็มอยู่ที่ประชาชนค่ะอยู่อำนาจเต็มอยู่ที่ประชาชนดังนั้นเรามาทำกันพี่น้องค่ะมั่นใจแล้วทำกันน้ำมันแก๊สต้องเป็นของประชาชนบริหารโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะตรวจสอบได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะประชาชนคนไทยอะนะคะเขาเคยชินกับความยากจนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะหยิบยื่นความร่ำรวยให้เขาความไม่มีหนี้ให้เขาเนี่ยนะคะเขาถึงปฏิเสธไอ้การที่เขาไม่ออกมาช่วยเราเนี่ยนะคะเพราะเขาเคยชินกับความยากจนนะคะไม่ใช่เคยชินกับความพอเพียงนะคะเพราะทุกวันนี้รัฐบาลไปแจกเงินเขา200-300เขาพอใจแล้วนะคะแล้วพอเราต้องมานั่งเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะค่ะถามว่าทุกวันนี้แสดงว่าพวกคนไทยเนี่ยเขาพอคือเขาเคยชินแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าวันนึงเขาไม่จนแล้วเขาจะเหงานะคะแล้วอย่างกรณีนักการเมืองเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะนักการเมืองเนี่ยจะกลัวข้าราชการค่ะแต่มาวันนี้ข้าราชการกลัวนักการเมืองที่ผ่านมาถึงมันจะเลวร้ายแค่ไหนนะคะระดับอธิบดีระดับอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือนักการเมืองต้องกลัวต้องเกรงใจใช่มั้ยคะค่ะแต่ณบัดนี้เนี่ยระดับอธิบดีต้องไปยืนเอามือกุมไข่อ่ะให้กับไอ้นักการเมืองที่ว่ารองเท้าแตะมันยังใส่ไม่เต็มเลยอ่ะแล้ววันนึงจับก็จับหูมันไปเผาบ้านเผาเมืองมันก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอ่ะแล้วถามว่าข้าราชการแต่ละคนเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเป็นอธิบดีอ่ะต้องเรียนหนังสือมากี่ปีต้องทำงานมากี่ปีใช่ไหมคะค่ะแต่ไฟต่ำนะฮะข้าราชการไทยเนี่ยไฟต่ำเห็นเก็บเงินนะคะค่ะถามว่าไอ้ชื่ออะไรนายเจ๋งดอกจิตมันเป็นใครไอ้ตัวที่มันขึ้นมาไอ้สุพรอัฐาวงอะไรเป็นใครนะคะวันนี้มันบังอาจขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐเลขา